ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ผมบูมบูมคนเดิมในเกม Part of Titans ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าแคมโทซอรัสนะครับในแมป The Grim Expand ก็เป็นแมปใหม่นะครับที่พัฒนาเขาได้เปิดให้ดาวน์โหลดมาทดสอบหรือว่าอัปเดตมาทดสอบนะครับใน Demo Public Test Branch ซึ่งใครที่สนใจนะครับอยากจะเล่นแบบนี้เราจะไม่สามารถค้นหาในเซิร์ฟเวอร์ปกติได้นะครับมันจะมีวิธีเข้าเดี๋ยวยังไงผมจะแปะวิธีเข้าไว้ที่คำอธิบายด้านล่างนะครับก็ใครอยากเล่นก็ไปกดอ่านกันนะโอเคสำหรับแมปนี้นะครับก็จะเป็นแมปที่เป็นพื้นที่ทะเลทรายนะครับที่มีขนาดกว้างใหญ่จะมีพื้นที่โอเอซิสหลากหลายนะครับที่เราสามารถค้นหาเจอได้ตามแมปต่างๆนะครับก็แมปนี้เนี่ยก็เคยเป็นม็อดของเกมเกาะเดอะเสาเดอะไอเอลนะแต่ว่าเนื่องด้วยพัฒนาเขาเคยทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็แยกทีมมาทำเกมนี้อีกเกมนึงก็เลยทีมพัฒนาฝั่งที่เป็นเจ้าของมัดเนี่ยก็เลยเอาแมปนี้มาเป็นแมปของเกมซะเลยนะก็ถือว่าเป็นแมปที่ผมชอบอีกแมปนึงเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้เล่นแป๊บเดียวเองตอนนี้ก็ได้กลับมาสานต่อแล้วเป็นที่น่าภาคภูมิใจเฮ้ยตรงนี้เหมือนจะเป็นอาหารนะครับกินได้หรือไม่กินได้ด้วยอาหารของกินพืชนะครับก็จะมีหลากหลายนะไม่ใช่แค่ต้นไม้แบบนี้นะครับก็จะมีพวกผลไม้อะไรต่างๆนะซึ่งก็ต้องรอตัวเกมนะครับอัปเดตเข้ามาอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้นี่ตรงนี้อยู่ได้นะเนี่ยผมบอกเลยแต่สำหรับใครที่อยากสำรวจนะครับหาพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์กว่านี้ก็ลองเดินหาได้ตรงนี้มีโบราณสถานนะครับสามารถขึ้นมานอนได้ด้วยจัดว่าแจ่มนี่น่าจะกันพวกตัวใหญ่ได้ด้วยเนี่ยวิ่งเข้าไปนะตัวใหญ่มันเข้าไม่ได้ไงโอเคเดี๋ยวไปสำรวจที่อื่นลองดูดีกว่านะครับว่าทะเลทรายแห่งนี้เนี่ยจะมีโอเอซิสที่อื่นหรือไม่นะครับตรงนั้นมีที่หนึ่งด้านหน้านะครับไม่รู้จะมีน้ำหรือเปล่าซ้ายมือผมไม่แน่ใจนะครับขอวิ่งไปดูก่อนนะอยากรู้ก็ต้องสำรวจนะโอ้ด้านล่างมีป่าด้วยนะครับตัวนี้ผมจำได้ตอนเล่นก่อนเดสเซอร์เคยมาเกิดแถวนี้ด้วยด้านล่างเป็นป่าแบบนี้เลยนะครับโหตรงนี้นี่โคตรสมจริงเลยโอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเดสเซอร์ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งเรายังไม่รู้จักกับมันเลยมันคือแคมโทซอรัสนะครับเดสเซอร์กินพืชขนาด 6.5 เมตรจากยุคจูราสสิกตัวนี้สามารถย่องได้ด้วยนะครับแบบสัตว์กินเนื้อเลยนะเกมนี้สัตว์กินพืชย่องได้นะบอกไว้ก่อนสเตโกนี่หลบในภูมิได้นะครับย่องหลบได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าทางของไดโนเสาร์นะครับท่าแรกก็เป็นท่านั่งพักนะครับแล้วก็กดอีกทีก็เป็นท่านอนนะครับประมาณนี้สำหรับชาว PC นะครับกด H จะเป็นการนั่งแล้วก็นอนนะครับสวยงามเวลาที่เรากดให้เขาลุกเนี่ยเขาก็จะร้องด้วยนะฮะเหมือนกับว่ายังนอนไม่อิ่มเดี๋ยวเรามาฟังเสียงร้องนะครับเสียงร้องแรกประกาศอีกรอบนะครับเสียงร้องที่สองนะครับเสียงร้องเป็นมิดและก็เสียงที่3นะครับเสียงขู่และก็เสียงที่4นะครับเสียงเตือนภัยและก็เสียงสุดท้ายนะครับเสียงเป็นมิดอันนี้คล้ายๆกับเสียงรูปหัวใจเลยอันนี้ท่าทางนะครับเฮ้ยมีกระดิกหางด้วยน่ารักมากนะเฮ้ยผมชอบอ่ะอันนี้ท่าสายตูดท่าสายตูดดุ๊กดิ๊กด้วยอีกรอบนะครับน่ารักดีแถมประมาณนี้แล้วก็อีกท่านึงท่านี้คืออะไรเหมือนจะเป็นบิดขี้เกียจนะโอ้ยบิดขี้เกียจจริงด้วยเนี่ยดูบิดยืดหลังเนี่ย
แล้วก็สุดท้ายสะบัดหัวแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นท่าระวังภัยนะสอดส่องเหมือนสไปโนแหละที่เราเล่นในพาร์ทก่อนรู้สึกจะส่องนานนะดูอีกรอบเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่าทางของเจ้าแคมโทซอรัสผู้น่ารักของเรานะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาชัดๆของเขากันนะผมเลือกมารอบนี้ตาสีฟ้านะครับหน้าตาดูเป็นมิตรมากเลยนะแล้วก็ลักษณะทางร่างกายนะครับมีเกร็ดผสมกับผิวหนังนะมีมือและเท้าที่ไม่ยาวมากนะครับแต่ตัวนี้ก็วิ่งเร็วนะเพราะมันเป็นไดโนเสาร์ที่ไม่มีขนาดใหญ่มากด้านหลังนะครับก็เป็นหนามๆนะซึ่งเราสามารถเลือกที่จะให้ไม่มีหนามก็ได้นะลักษณะหน้าตานะครับก็จะมีความคล้ายกับอีกัวนาดอนนะครับก็เพราะว่ามันเป็นญาติรุ่นแรกของอีกัวนาดอนโอเคตอนนี้เราก็จะไปสำรวจทะเลทรายกันต่อเลยเฮ้ยโอ้โหด้านล่างนี่มีเงาด้วยนะครับสมจริงมากมีเงาเราตรงเนินเขาอยู่ด้านล่างด้วยสุดยอดนะครับสมจริงอะไรขนาดนี้เดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่โอเอซิสตรงนั้นดูนะครับดูว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่านะครับจะเดินทางไปเรื่อยสำรวจไปเรื่อยก่อนนะครับวันนี้จะมีอะไรหรือเปล่านะอาหารไม่แน่ใจว่าพุ่มนี้มันกินได้หรือเปล่าไม่ได้นะน่าจะกินได้แค่พุ่มแดงๆนะครับตอนนี้กระโดดได้ด้วยตัวนี้กระโดดได้ด้วยนะครับกระโดดได้กระโดดเป็นจิงโจ้เลยรู้สึกว่าตรงนี้นี่จะไม่มีน้ำเลยนะเป็นโอเอซิสหลอกๆแต่ว่าก็เราสามารถพบเห็นแบบนี้ได้ตามแมปทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเดินขึ้นไปด้านบนดูว่าฝั่งนี้จะเป็นทางตันหรือว่าจะมีอะไรต่อหรือเปล่าเป็นพื้นที่โล่งโอ้โหด้านหลังไกลมากเฮ้ยด้านหน้ารู้สึกว่าจะมีเขียวๆนะเป็นต้นไม้ไม่ไกลมากนะจะเป็นโอ้โหมีรู้สึกจะมีพวกโบราณสถานอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ว่าไกลโอ้โหต้นไม้เพิ่งเรนเดอร์ขึ้นมานะครับเมื่อกี้ตรงนี้คาดว่าจะไม่มีน้ำอีกแล้วเนี่ยเป็นแค่พื้นที่ชุ่มที่มีต้นไม้เกิดเฉยผมว่าผมจะต้องข้ามไปตรงต้นไม้ไกลนู่นเลยถึงจะมีน้ำคิดว่านะจะมีใครซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับแมปนี้เขาบอกว่าเป็นแมปที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเหมาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่รองรับได้หลายคนอาจจะ100 200นะครับแต่ก็เวลาเล่นในแมปนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีต้นไม้อะไรให้หลบนะวิ่งในที่โล่งก็อาจจะเป็นเหยื่อเป็นเป้าสายตาของนักล่าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งเปิดทดสอบนะครับคนก็ไม่ค่อยเล่นเยอะนะก็ประมาณ 6-10 คนซึ่งก็ไม่น่าจะเจอกันนะครับแมปโคตรใหญ่โอเคได้ขอนั่งพักก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ไดโนเสาร์ของเรามันเหนื่อยสักครู่นะครับเราก็จะเดินทางต่อตอนนี้ก็เป็นโอเอซิสหลอกๆอีกแล้วหลอกให้ดีใจว่าจะมีน้ำเนี่ยจริงๆเราสามารถที่จะอยู่ตรงที่ใดที่หนึ่งได้นะครับโดยไม่ต้องย้ายที่บ่อยนะถ้าหากว่าเราเจอน้ำเจออาหารนะครับแต่ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอนักล่าเหมือนกันนะครับเมื่อเขาเดินเข้ามาที่โอเอซิสเดียวกันกับเราอีกไม่ไกลมากนะครับจะถึงแล้วเฮ้ยตรงนี้มีร่องด้วยสวยงามสวยเขาทำสมจริงมากเลยเนี่ยโอ้โหด้านหน้าตรงนั้นก็มีอีกโอเอซิสเยอะนะครับมองหาง่ายแต่ก็มันมีระยะห่างที่ห่างกันนิดนึงใช้ไดโนเสาร์ที่มีความไวแบบนี้ก็น่าจะเหมาะสมอยู่นะครับถ้าใช้พวกสไปโนนี่เดินกว่าจะเดินถึงถ้าไม่เกิดตรงโอเอซิสจะมีใครอยู่หรือเปล่านะครับตรงนี้มีไหมเอ่ย
หวังว่าจะมีแหล่งน้ำนะและก็หวังว่าจะมีอาหารเอ้ยโอ้โหมีสไปโน1ตัวนอนอยู่นะฮะเขาน่าจะเกิดแถวนี้นะครับขอกินน้ำหน่อยนะหิวน้ำนะครับคอแห้งนิดนึงตัวใหญ่มากนะฮะกำลังนอนแช่อยู่แบบเฮ้ยเหมือนมีเสียงอะไรโอ้โหมีซูโคไมมัสกำลังเดินมาตุ้มๆจะมีเรื่องหรือเปล่าวะเนี่ยแต่เราอยู่ห่างก่อนดีกว่าเผื่อเขาแย่งน้ำกันเฮ้ยตัวนี้มีอาหารด้วยโอเคอย่ามายุ่งกับเรานะเราแค่มากินอาหารซูโคมองว่าแล้วไงเรียบร้อยครับกัดสไปโนเรียบร้อยกัดทีเดียวแล้วก็หยุดอะไรของมันโอเคเดี๋ยวไปทักทายมันหน่อยดีกว่านะครับเฮ้ยกัดต่อนะครับเฮ้ยสวัสดีกระดิกหางใส่เพื่อความเป็นมิตรตอนนี้ซูโคเอ้าสไปโดหายเรียบร้อยเฮ้ยวันดีโอ้โหมีอีกตัวมาละคอนคาวิเนเตอร์มีสัตว์กินเนื้อจังเลยตรงนี้เดี๋ยวตามเจ้าซูโคไปแล้วกันเมื่อกี้มันร้องเป็นมิสเซ่เราด้วยจริงไหมหรืออาจจะเก็บเราไว้กินก็เป็นได้คอนคาวินเนเตอร์นี่เดินหนีเลยนะครับเจอซูโคโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่ที่อื่นแล้วกันวันนี้เราไม่ได้มาอาศัยเป็นแหล่งนะเราจะมาสำรวจตัวนี้ก็มีอาหารด้วยนะครับอยู่ได้นะตัวนี้อยู่ได้เป็นพื้นที่ที่ใหญ่น่าดูเลยนะซ่อนตัวได้ด้วยถ้าเกิดว่าตัวเล็กนะพุ่มไม้พวกนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากซ่อนตัวไปเขาคงจะเห็นผมจะลองเดินขึ้นไปทางทิศที่ตะวันมันขึ้นหรือตกผมก็ไม่แน่ใจนะหรือว่าตะวันเป็นขนมอันนี้ใช่แน่นอนไม่ได้ค่าโฆษณาเดี๋ยวจะพูดทำไมวะเนี่ยเอาเป็นว่าไปทางที่มีแสงอาทิตย์นี่แหละนะไม่รู้ว่าจะเป็นสุดแมปหรือไม่นะเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะครับว่าแมปนี้มันจะกว้างแค่ไหนเนี่ยเขาบอกว่า8คูณ8กิโลเมตรในเกมแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนแต่คงจะใหญ่น่าดูเลยแหละโอเคไม่สุดแมปนะครับเจอต้นไม้ด้วยเฮ้ยอย่าบอกนะตอนนั้นไปได้หรือว่าเราน่าจะเกิดตรงขอบแมปผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นตรงกลางหรือเปล่าตัวนี้เป็นโอเอซิสหลอกๆอีกแล้วนะไม่มีน้ำว่างเปล่าไม่มีอาหารเหมือนกระเป๋าตังค์เราเลยไม่มีอะไร อย่าพูดความจริงสิถ้าให้เดินทางทั้งหมดแมปนี่ผมว่าวันนี้น่าจะไม่จบนะครับแมปใหญ่มากแล้วก็ผมไม่รู้ทิศทางเลยมีหลงอ่ะพูดจริงถึงไม่มีต้นไม้แต่ก็หลงได้ดูจากสภาพแวดล้อมเนี่ยถ้าไม่มีแลนด์มาร์คอะไรที่เป็นจุดเด่นให้เราจำเนี่ยคือตอนนี้ผมไม่รู้ทิศทางเลยอ่ะแต่ว่าผมจะมุ่งตรงไปที่ตรงนั้นนะครับที่เป็นแลนด์มาร์คน่าจะเป็นอะไรสักอย่างไปลองดูเสียงโชคดูนะเผื่อมีอะไรสำคัญตอนนี้ข้ามมาก็ประมาณใกล้จะถึงแล้วมันบังอ่ะภูเขาบังประมาณไม่ถึงครึ่งมั้งเนี่ยวิ่งจะเหนื่อยแล้วเนี่ยพยายามต่อไปอ่ะทะเลทรายแห่งนี้ดีไม่มีขีดความร้อนขีดกระหายน้ำอะไรที่มันลดไวกว่านี้นะครับไม่งั้นนี่ผมได้เป็นไดโนเสาร์ย่างตรงทะเลทรายแน่นอนเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วฮะเจอต้นไม้แล้วมีต้นไม้แบบนี้หวังว่าจะไม่เป็นโอเอซิสหลอกอีกนะเฮ้ยมีลุ้นว่ะมีซากปรักหักพังนะครับโบราณสถานอาจจะมีบ่อน้ำหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่มีหรือหลอกมันจะมีไดโนเสาร์พันธุ์เดียวกันกับเราด้วยนะครับแคมโทสตอรัสไม่รู้ทำอะไรอยู่นะ
ไม่แน่เขาอาจจะเฝ้าแหล่งน้ำตรงนี้ก็ได้จะมีไหมเอ่ยรู้สึกว่าจะไม่มีนะเอ้าเข้าไปแล้วหรือว่ามันไม่มีน้ำเขาก็เลยต้องไปมีสไปโนแห้งตายตรงนี้ด้วยอะไรกันเนี่ยมาตั้งไกลไม่มีอะไรให้กินโอ้โหมีสไปโนอีกตัวตรงนี้หวัดดีเดี๋ยวเราไปสำรวจด้านล่างดีกว่านะครับเผื่อมีอาหารให้เรากินแต่ว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะมีว่ะมีแค่ซากสไปโนนะฮะไม่รู้เป็นอะไรก็อยู่ไม่ได้นะครับสมกับเป็นทะเลทรายจริงๆนะไม่มีอะไรเลยแห้งแล้งจะเจอโอเอซิสสักทีนี่ก็เป็นโอเอซิสหลอกๆนะครับไม่มีน้ำไม่มีอาหารก็ต้องวัดดวงกันต่อไปผมหวังว่าจะไม่ไปสุดแบบนะถ้าเราขึ้นไปทางนี้ถ้าสุดแบบโอ้โหเราเดินกลับไกลเลยนะหวังว่านะครับขึ้นไปตรงนี้จะมีโอเอซิสอีกที่นึงมีไหมเอ่ยเฮ้ยตรงนั้นมีอ่ะเฮ้ยน่าไปนะครับเฮ้ยตรงนี้ก็มีเดี๋ยวเราจะไปสำรวจตรงนี้ก่อนนะครับถ้าไม่มีก็คงต้องไปทางนู้นหวังว่าจะมีนะ เดินมาไกลมากเจอโอเอซิสหลอกมาเยอะมากนะครับรอบนี้ขอของจริงเถอะโอ้พื้นทรายนี่สวยมากนะเป็นเหมือนของจริงเลยมีไหมเอ่ยน้ำไหมน้ำไหมเฮ้ยมีน้ำด้วยโอเคดีใจโอ้มีซูโคไมมัสด้วยในหลังกินปลาอยู่นะนั่งอยู่โอเคขอน้ำสักสิบอึกอยู่ได้นะตอนนี้มีแคมโตซอรัสเหมือนเราด้วยนะแคมโตซอรัสผักอันนี้กินได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้นะครับไม่ได้เฮ้ยนี่ไงเจอผักแล้วเย้ได้กินสักทีนะครับต้นอะไรไม่รู้แต่รู้ๆว่ามันเป็นผลสีแดงให้เจ้าแคมป์โทซอรัสของเราได้กินอย่างอร่อยไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอตัดไปที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้เราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปหน้าเราจะเล่นอะไรนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน